เอพามาชมฟาร์มของลุงยูนค่ะลุงยูนเมลอนฟาร์มจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็มาทานอาหารที่คาเฟ่นะคะมีเมนูสุขภาพเยอะแยะเลยเอค่ะจากช่องเอทาโลวิถีคนไปเก่านะคะเดี๋ยวคลิปนี้เอจะมาแนะนำร้านอร่อยๆนะคะและน่ารักด้วยนะคะที่ประทิวจังหวัดชุมพรค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเลยนะคะนี่นะคะเอมาถึงร้านลุงยูนฟาร์มแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยนะคะเดิมนี่จะเป็นฟาร์มก่อนตอนนี้เปิดร้านเปิดค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันนะร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะเดี๋ยวเพจแล้วก็พี่กัดของร้านจะฝากไว้ใต้คลิปนี้นะคะร้านตกแต่งน่ารักมากๆเลยค่ะมีสไตล์แม้แต่กระจกสียังชอบเลยเป็นสลักแบบไม้มีฟอร์มต่างๆดวงไฟบริเวณหลังร้านนะคะก็จะมีแปลงปลูกเมลอนนะคะพันธุ์ของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ร้านนี้เขามีโครงการน่ารักกิจกรรมน่ารักสำหรับวันแม่ด้วยนะคะให้สลักชื่อสลักคำว่ารักแม่บนผลเมลอนด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวเมลอนก่อนเขาชุดนี้น่าจะตัดได้ประมาณสิงหานะคะที่ร้านมีเมนูเมลอนหลากหลายเลยนะคะมาชิมกันได้ค่ะหรือใครที่จะสั่งเป็นลูกนะคะสั่งได้ที่เพจเลยค่ะเมลอนลูกนี้นะคะสลักคำว่าชอบนะคะน่าจะเป็นโครงการที่หนึ่งโครงการที่สลักชื่อลูกเมลอนแล้วก็เดี๋ยวเก็บแล้วมาทางนี้เอเห็นนะชื่อนี้น่าจะเป็นถามน่าจะเป็นชื่อของใครสักคนหนึ่งที่มาสั่งพรุ่งนี้มีเจ้าของแล้วนะคะสลักชื่อเนี่ยนอกเหนือจากเมลอนที่ปลูกแล้วนะคะก็ยังมีโรงเลี้ยงผักไฮโดรแล้วก็ผักปลอดสารพิษต่างๆซึ่งผักพวกนี้นะคะจะไปใช้ประกอบอาหารที่คาเฟ่ด้วยนะคะที่เรากินกันนะคะนี่โอ้แหวงไปหลายต้นนี่คงได้ไปทำกับข้าวแล้วนะคะนอกเหนือจากอาหารคาวที่มีหลากหลายมีทั้งสเต็กมีทั้งสลัดแล้วก็พิซซ่านะคะและสปาเกตตี้อะไรพวกนี้แต่ที่เครื่องดื่มที่นิยมและเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี่นะคะก็คือตัวนี้นะคะซึ่งเป็นผักแคลผสมสับปะรดและผสมเมลอนแล้วก็ปั่นรวมกันค่ะเดี๋ยวรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเอลองชิมดูเนาะมีผักโผล่มานิดนะคะผักแคลให้เห็นเนาะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยค่ะแล้วก็มีความสดชื่นของตัวสับปะรดแล้วก็เมลอนก็เนาะเมลอนของญี่ปุ่นก็อร่อยอยู่แล้วหวานหอมมื้อกลางวันเอก็ทานสเต็กหมูจิ้มแจ่วค่ะแล้วก็ผักที่เป็นสลัดก็คือผักปลอดสารพิษของทางร้านค่ะตบท้ายด้วยไอศกรีมมะพร้าวราดเอสเปรสโซ่ค่ะถ้าเป็นอัฟโฟกาโต้ก็จะเป็นไอศกรีมวานิลาแต่นี้เป็นไอศกรีมกะทิสดนะคะไอศกรีมก็หอมมะพร้าวแล้วมันก็เจอความเข้มข้นของกาแฟเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตก็ถือว่าเป็นครั้งของหวานเป็นทั้งเครื่องดื่มนะคะมื้อนี้นะคะหมดไป314บาทค่ะอิ่มอร่อยกับเมนูสุขภาพที่ลุงยูนฟาร์มเมลอนจังหวัดชุมพรค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ